สวัสดีพี่น้องมื้อนี้พี่สีมาอ่อมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตับหวานเนี่ยหั่นเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่ครับหอมแดงนี่พริกแกงนะครับเด้อตำเรียบร้อยแล้วครับเนาะพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเนาะนี่ครับส่วนผสมผักเพิ่นนะครับเด้อเน้นใบมะระนะครับเนอะมะระเยอะมากๆเลยครับพริกสดนะครับเนอะพริกเขียวสดแล้วก็ผักกระหล่ำนิดหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเมนูนำเสนอมื้อนี้อ่อมเนี่ยขมๆพี่น้องเอ้ยที่ขมอยู่ด้วยพี่น้องมะระสองลูกมะระสองลูกพี่น้องเอ้ยครับไปติดตามตอนต่อไปเลยพี่น้องครับถ้าห้องห้อนเลยพี่น้องเด้อห้ามใส่น้ำมันเลยพี่น้องเด้อใส่น้ำลงไปสักนิดหนึ่งเด้อพี่น้องลองก่อนครับใส่พริกแกงลงไปเลยครับเด้อใส่พริกแกงลงไปเลยพริกแกงอ้อมครับหอมแดงใส่ลงไปเลยพี่น้องผัดให้มันหอมหอมจะแซ่บดังไปพี่น้องเด้อหยอดน้ำนิดนึงนะครับเด้อจะบูผัดเลยจิ๊บดังพี่น้องเลยครับหลังจากผัดจักหน่อยพี่น้องใส่เนื้อลงไปเลยครับเมนูวันนี้อ่อมเลยครับเด้ออ่อมแซ่บๆอ่อมแบบอีสานนะพี่น้องเด้อ ครับหลังจากเฮาคั่วเนี่ยได้สักพักนึงพี่น้องเด้อใส่ตับหวานลงไปเลยพี่น้องนี่ครับมีนมวันนี้ใส่อ่อมเนื้อใส่ตับหวานด้วยเลยพี่น้องเด้อพี่ซีซิมมือเลยครับแซ่บนี่ครับผักมีพริกหยวกเน้นนะครับเด้อนี่ครับมาละขมผมผักนิดหน่อยนะครับเนาะใส่มะระลงไปเลยใส่ผักลงไปเลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งพันจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับอ่อมเนี่ยสูตรพ่อใหญ่สี่ฝรั่งเศสเด้อพี่น้องเด้อใส่มะระในหลาไม่ต้องใส่ดีงากพี่น้องเอ้ยแซ่บมาแล้วครับเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายเด้อพี่น้องกำลังทอดไส้กรอกอีสานนี่เลยครับเด้อนี่ครับเมนูมื้อนี้หลายอย่างนะครับเด้อนี่ครับทั้งแหนมเนื้อแหนมหมูไส้กรอกอีสานอ่อมแซ่บๆข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยมันมีคำบรรยายครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้องเอ้ยครับต้มนี่ครับต้มแซ่บนะครับเด้อนี่ว่านี่ครับเครื่องในตับเนื้อนะครับเนาะนี่ต้มนะครับเนาะถ้วยเบลอเลยพี่น้องเลยครับนี่ไส้กรอกอีสานที่พี่นี้ซีให้เองนะครับเนาะ
ก็ทอดเรียบร้อยนะพี่น้องนะครับเนาะน้ำจิ้มข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยอาจจะเป็นเงาหน่อยนะครับเพราะว่าเก็บอยู่ในครัวนะครับเนาะเปิดไฟพี่น้องเอ้ยนี่ครับภาพสวยๆแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อมาครับมากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยครับคุณข้าวเหนียวร้อนๆไส้กรอกอีสานพี่น้องหม่ำเนี่ยต้มเชียงในด้วยครับนี่ต้มแซ่บเชียงในดีขมๆพี่น้องเอ้ยขัวใส่มะระเด้พี่น้องเอ้ยเนี่ยตับผักรวมมิตรใส่มะระเบิดเท่านั้นพี่น้องมีความสิเว้าว่าสิแซ่บบ่แซ่บไปครับไปแซ่บร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องเป็นทางการนี่ครับอาหารมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องเด้อนี่ครับต้มแซ่บเนื้อตับหวานครับนี่ครับอาหยังพี่น้องเอ้ยตับหวานนี่ครับไส้กรอกอีสานเกี๊ยวฮ้อนฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวเอ้าอลิสอลิสฝากสวัสดีพี่น้องก่อนเดี๋ยวอลิสกินอะไรอลิสกินซูชิว่าซั่นไรก็บ่ออกพี่น้องเอ้ยอยากเข้ากล้องนำมาซั่นว่าให้เขาฟังน้ำแหน่มาสั้นกะว่านะครับเนาะก็ขอโทษขอไปพี่น้องเลยครับนะลุยครับหืมอืมอร่อยแซ่บไหมสมหัวพี่น้องเฮ็ดเองกินเองพี่น้องเอ้ยแซ่บน้ำพริกปลาแก้วบ้านบ้านพี่น้องเหรอให้แค่กันแซ่บแซ่บมากมากนี่ครับผมขมพี่น้องใส่มะระไหมมาป้าสวัสดีค่ะพี่น้องอืมมามีกะทิหลับไปเมื่อไงห้องหลับมันไปรู้ไปอืมอืมน้ำเลยห้องเด้อเอาไปน้ำอืมเอาไปน้ำเอาไปน้ำไป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 น้ำเด้ออืมป้าพี่ป้าพี่กินกับสวัสดีพี่น้องวันเด้อนายก็มาเด้อนี่ครับอู้แซ่บหลายเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บกว่าอีสานเฮ็ดเองกินเองแซ่บคือเก่าข้าวเหนียวห้องครับอำใส่มะระพี่น้องเอ้ยผักรวมมิตรปลาครับเจ้าปลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพื่อนยีซีนะครับเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์แซ่บคือเก่าแซ่บทั้งคมทั้งเผ็ดแก้วพี่ก็เผ็ดอ
แซ่บแซ่บแซ่บปั๊บฮึมครับชิมกินข้าวแล้งมื้อนี้นะครับเนาะใส่กรอกอีสานหม่ำต้มแซ่บเครื่องในเนื้อตับหวานนะครับเด้อพี่ซีฝากไว้ตอนนี้นะครับเด้อการมักก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิ่งๆๆให้พี่ซีนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับได้คลิปต่อไป